กันนภัทรแจงภาพเบะปากมองบนแค่หยอกรุ่นพี่เรื่องแมนยูขึ้นนำจากฝูงไม่กี่วันดราม่าแฟนเก่ากันนภัทรแจงภาพเบะปากมองบนแค่โพสหยอกรุ่นพี่เรื่องฟุตบอลแมนยูขึ้นนำจากฝูงไม่กี่วันดราม่าแฟนเก่าใดๆขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดกันนภัทรแจงภาพเบะปากมองบนจะเรียกว่าเป็นจังหวะนรกก็ย่อมได้หลังกันนภัทรออกมาโพสต์รูปตัวเองเบะปากมองบนพร้อมอิโมจิมองบนหลังมีข่าวที่อดีตคนรักมารีคบพิษกาชัยและเรื่องที่เจ้าตัวถูกโยงคุมแฟนเก่าเที่ยวทะเลซึ่งตอนนี้เรื่องราวบานปลายไปกันใหญ่จนเจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่บอกว่าจากรูปที่ผมโพสต์ไปทำให้เกิดการเชื่อมโยงก่อชี้แจงตรงนี้เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปไกลรูปดังกล่าวผมส่งให้พี่คนในการหยอกเล่นกันเรื่องความชอบในการเชียร์ฟุตบอลที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโดยแมนยูขึ้นจากฝูงและมีเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องฟุตบอลแซวเล่นกันและมีพี่บอกว่ารูปนี้ฮาดีผมเลยเอามาลงเพื่อให้ทันกระแสเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งถ้าคนที่รู้จักจะรู้ว่าผมชื่นชอบในฟุตบอลมากแค่ไหนแต่มันถูกโยงไปเป็นเรื่องอื่นผมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาใดๆหรือเพื่อไปพาดพิงถึงใครผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดครับสืบเนื่องจากแมนยูไนเต็ดเพิ่งบุกชนะเดอะคลาเรตส์เบอร์นลีย์ 1-0 ในเกมเมื่อวันที่12มกราคมได้ประตูชัยจากปอนป๊อกบ้านาที71ส่งผลให้ปีศาจแดงลงแข่ง17นัดเก็บเพิ่มเป็น36แต้มขึ้นนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกในรอบหลายปีภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากแฟนคลับพาฟินปล่อยภาพความสนิทของมารีเบอร์เนอร์กับพีทกาชัยเรียกว่าชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวกระแสแรงเชียร์กระพือหนักขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหลังจากที่มีการลือหนักมากว่านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักแอปซุ่มคบกับพิทกาชัยเรียกว่าเพียงแค่ข่าวหลุดออกมานั้นชาวเน็ตแห่จับพิรุธจับสังเกตการยกใหญ่เลยว่ามีภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือมีการคอมเมนต์ตอบโต้ไปมากันบ่อยแค่ไหนก็ได้เห็นบ้างเล็กน้อยเป็นคอมเมนต์ของมารีบนไอจีของพิทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มและฟันธงได้ว่าสองคนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันจริงๆแต่ดูเหมือนล่าสุดทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันแล้วนะจ๊ะเพราะแฟนคลับพาฟินเองเลยด้วยการนำภาพน่ารักๆของพิทและมารีอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้ช่วงวันปีใหม่และมีไปตีแบดมินตันด้วยกันบอกเลยว่าชัดระดับ Full HD มากๆดูเหมือนว่าทั้งพิทและมารีมีไปไหนมาไหนด้วยร่วมกับแก๊งเพื่อนๆมาสักระยะแล้วเพียงแต่ไม่มีใครจับสังเกตนั่นเองแต่ถึงยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่เองนะจะเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นเพื่อนในกวนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะจ๊ะอูมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักใหม่กับพิทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากเจอกันทีไรต้องมีคอนเทนต์เรียกเสียงฮามาฝากทุกรอบรอบนี้ก็เช่นกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรกับหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองโชว์สเต็ปเอลแบทเทิลเพลงแอลลั่นปัดงานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันเต็มร้อยส่วนผลแผลชนะเป็นอย่างไรผู้ชนะเขาเก็บภาพมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่า
เสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 จากนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปจ่ายค่าต้นไม้ด้วยนะคะพี่แอนทวงแล้วอ่ะดัวปากแตกกระแดวเอลเคล็ดแดดโอเยยบ้าบอความเพื่อนก็ต้องช่วยแต่กล้องก็ต้องถ่ายเอ็นดูถ้าลังเลเอ็นดูตรงจะช่วยหนูเล็กแต่เลือกมาจับกล้องดีกว่าจะได้ไม่ตกเฟรมและอื่นๆโบแวนด้าโผล่คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตหลังบุ๋มปนัดดาโดนวิจารณ์ยับเปิดตัวแฟนใหม่กล้ามโตกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพราะไก่ที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูกเพราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่าคงไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงโวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะโดยต่างมีคนในวงการไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์มากมายปฏิโบแวนด้าสหวงภรรยาสาวปอทฤษฎีสหวงที่โผล่คอมเมนต์ว่าความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงกมลสันดานและจิตใต้สำนึกของแต่ละคนและบ่งบอกให้รู้เลยว่าโตมาแบบไหนอย่าใส่ใจค่ะแม่ความสุขของเราที่ไม่ได้เดือดร้อนใครและแม่บุ๋มก็เป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์และน่ายกย่องค่ะสู้ค่ะแม่